บดีที่18สิงหาคม2565วันแรม6ค่ำเดือน9แล้วนะนี่สัมมะกระนังสยโยใครควรก่อนแล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสบายใจนะสุขกายสบายจิตทั้งสองอย่างสัตว์ในโลกนี้ต้องการความสุขทั้งกายทั้งใจแต่ถ้ามันจะได้มันก็ได้จากผลจากการกระทําของเรานะผลจากการกระทําของเราใครทําใครได้ใครกินใครอิ่มใครดื่มใครก็อิ่มถ้าของนั้นมันพอถ้ามีมากจริงๆกินมากก็ไม่ได้ดื่มมากเกินกว่าอิ่มก็ไม่ได้อิ่มแต่ละครั้งแต่ละคราหิวมาก็ดื่มใหม่กินใหม่ทานใหม่มันก็เป็นวัฏจักรของมันอยู่อย่างนี้ชีวิตของเราก็เช่นกันวันนี้พบปะเรื่องอะไรพบปะกับตัวเองนั่นแหละตื่นขึ้นมาถ้าพูดถึงตามหลักก็จะเห็นหน้าใครก่อนคนเห็นหน้าคนที่อยู่ใกล้ตัวเราแล้วก็อีกอย่างก็หมายถึงว่าถ้าเราส่องกระจกเราก็ถึงจะดูและเห็นเราอะไรลักษณะเองถ้าไม่ส่องกระจกก็จะไม่เห็นหน้าตัวเองอันนี้คือรูปธรรมแต่ถ้านามธรรมก็อยู่กับเรานั่นแหละเราจะไปไหนมันก็ไปกับเราปากก็ดีหูก็ดีจมูกก็ดีแข้งขาเราเคลื่อนไหวไปมาดุดเงาเคยคิดบ้างไหมเงาเวลาเราวิ่งมันก็วิ่งด้วยเวลาเดินเร็วมันก็เร็วด้วยนะครับอยู่อย่างนั้นแหละมันอยู่กับเราดุดเงาติดตามตัวเรานั่นจะวิ่งจะนอนจะอะไรทำอะไรทุกอย่างทำตามเราหมดอย่างนี้เป็นต้นการกระทำกรรมก็เช่นกันกรรมคือการกระทำเวลาเราทำไปแล้วนี่หมายถึงว่าผลที่ได้รับก็จากการกระทำของเรานี่แหละรูปธรรมเกิดขึ้นเดี๋ยวนามก็ตามมาเมื่อเราทำคุณงามความดีทำคิดดีแล้วก็ยิ้มได้มีความสุขแต่ถ้าเราทำความชั่วยิ้มก็ยิ้มไปนะเห็นไหมมันบูดอยู่ข้างในบูดในก็ต้องมาตั้งทบทวนว่าเออหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันมีอยู่ปัจจุบันอย่าพ้นการกระทำมันก็ติดตามันอยู่กับเรามันก็ดุดเงาตามตัวนั่นแหละถ้าคนไร้เงาก็แย่ทุกสิ่งทุกอย่าง
ถ้าไม่มีเงาแล้วยุ่งเลยเนาะเป็นอย่างอื่นแล้ววันใดวันหนึ่งถ้าสมมติเขาไปเผาร่างเราทิ้งเงาก็หมดไปด้วยเงาก็หมดไปด้วยมันไม่ติดตามเราแล้วไม่ติดตามเราแล้วเงาก็หมดหลายสิ่งหลายอย่างก็ตามหมดหมดเลยเขาเรียกว่าสิ้นเนื้อประดาตัวมันหมดไปด้วยกันแต่สิ่งที่มันไม่หมดไปกับเราคือกรรมหรือการกระทำเราทำชั่วมันติดตามเราเราทำดีมันก็ติดตามเราไม่เหมือนปัจจุบันเนี่ยเงามันจะชัดขึ้นก็เพราะว่าหนึ่งแสงมันให้สีมันให้เห็นไหมเวลามันส่องมาเงาเราตัวเราเนี่ยตัวเราไม่ยืดไม่สูงขึ้นนะแต่เงานู้นไปติดอยู่ฝาผนังไปไกลเหมือนกันมันดันเงาเราคอก็โหคอยาวเหลือเกินเงาเราทำไมเป็นอย่างนั้นมันก็เกี่ยวกับเครื่องเกี่ยวกับไฟเกี่ยวกับอะไรสิ่งใดอย่างเมื่อก่อนน้องพอคิดเหมือนกันนะเวลาไปดูเขาถ่ายหนังอะเนาะถ่ายหนังเมื่อก่อนน้องพ่อเป็นอยู่กรุงเทพน้องพ่อเองก็ถ่ายหนังโอ้กว่าจะมาให้เราดูได้ไม่ธรรมดาเนาะเมื่อก่อนเนี่ยอมน้ำแดงเลยซ้ำไปเวลาเลือดเวลานะต่อยกันเป็นเลือดไหลเขาทำให้มันไหลเอาไว้แต่ทุกวันนี้มันทันสมัยหลายเรื่องหลายอย่างทำทุกสิ่งทุกอย่างปัจจุบันนี้หลุดเงาตามตัวหลุดเงาติดตัวเรานี่แหละตอนนี้หลวงพ่อก็มีเงาแต่แสงมันดันไปข้างหลังก็เลยไม่เห็นเงาแต่เห็นลางๆอยู่บ้างอย่างเป็นต้นหลวงพ่อถึงว่าพูดเรื่องเงาเนี่ยเงาหลุดเงาตามตัวติดตัวเรานั่นแหละเราเคลื่อนไหวไปมาเราใส่แว่นเงามันก็ใส่แว่นด้วยเวลาเราพูดปากก็พองอบก็ไปด้วยเลยสนิทมันเป็นลักษณะอย่างนี้ของมันก็สอนมันก็บ่งชี้มันสอนอยู่ในตัวนะความจริงเกียรติชีวิตจริงๆเนี่ยไม่ต้องไปศึกษาเรื่องกับคนอื่นนะศึกษาที่ตัวเรานี่ก็ไม่จบแล้วละครยังจบเป็นตอนๆย้อนสายฉายกลับมาใหม่ย้อนกลับมาใหม่ฉายดูก็เดิมๆมันใช่ไหมล่ะถ้าเรื่องนี้คนนี้แสดงแต่ถ้าละครชีวิตอีกยาวไกลเลยไม่รู้เราจะเจออุปสรรคอะไรบ้างที่ผ่านมาก็ไม่ได้เจออะไรมาบ้างเจอมาเยอะหลวงพ่อเกิดขึ้นมาไม่ได้อยู่ในดงโจรดงผู้ร้ายดงคนผ่านก็มีความรู้สึกอย่างมีความรู้สึกอีกอย่างนะแต่ถ้าเราอยู่ในดงคนผ่านเราก็มีความสุขมีความรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนผ่านนะถามเขาเหมือนกับคนที่คนเมาเหล้าอย่างเป็นต้นอยู่ในวงเหล้าถูกกันดีเพื่อนกินอยากกินเหล้าด้วยก็เลยคุยดีไปมาทะเลาะเบาแวงกันวุ่นวี่วุ่นวายไปหมดแสงสว่างบางอย่างท่านบอกว่าปัญญาเกิดความสว่างสวัยขึ้นมาไม่ต้องใช้นีออนไม่ต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นมันก็สว่างสวัยของมันอยู่อย่างนั้นเลยถ้ามันดับปัญญาทีนี้ไม่ต้องหาที่มืดที่แจ้งที่แจ้งมันก็มืดที่แจ้งมันก็มืดที่มืดมันก็ยังมืดอยู่นั่นเองที่มืดมันก็มืดที่อยู่สว่างกลางวันแท้ๆมันก็ยังมืดอยู่นั่นเองเพราะความโง่เขาบอกปัญญาใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักหลวงพ่อว่าจิตมันโง่เหลือเกินจิตมันก็ไล่เหลือเกินจิตมันก็ดีเหลือเกินมันอยู่ด้วยกันนี่เวลานั้นก็ดีเนาะแต่ถ้าจิตมันไม่มั่นคงเหมือนกับพระริยาเจ้าทีนี้พระริยาเจ้าผู้รู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันอารมณ์มันคิดตามไปติด
ชีวิตก็มีความสุขตามไปติดอยู่จนปัจจุบันไม่ต้องคำนึงถึงอนาคตไม่ต้องคำนึงถึงอดีตทำปัจจุบันให้มันดีเท่านั้นทั้งสามอย่างสามโลกสามแผ่นดินสามอะไรก็ช่างมันก็ดีเท่านั้นเองคิดดีปัจจุบันถ้าหลวงพ่อมานั่งให้ธรรมะให้คติธรรมให้โอวาทอยู่อย่างนี้หลวงพ่อบอกว่าใครควรทบทวนก่อนนะค่อยทำดีกว่าถ้าเป็นภาษาบาลีก็ว่านิสัมมะกัลลังสีโยเช่นนี้เป็นต้นถ้าหลวงพ่อคดในข้องอในกระดูกปากว่าอีกอย่างใจไปอีกอย่างยุ่งเลยใช่ไหมยุ่งเลยแล้วมันจะไม่ไปขัดกับคนอื่นได้ยังไงถ้าแต่แม้แต่ตัวเองก็ยังขัดตัวเองอยู่ถ้าพูดรูปธรรมทีนี้บางทีก็สะดุดขาตัวเองนั่นแหละสะดุดขาตัวเองที่สุดของมันสะดุดขาตัวเองทำให้เราหกล้มได้ทำให้เสียหลักได้แล้วจิตทีนี้จิตมันไม่ปกติมันก็ไปสะดุดตรงนี้เลยเดี๋ยวก็ไปติบ้านไม่ดีบ้านก็ไม่ดีรถก็ไม่ดีคนอยู่รอบข้างแล้วก็ไม่ดีไม่ดีเห็นว่าไม่ดีแล้วนะคนรอบข้างเราดีแล้วเกินแต่เราดีเหมือนเขาไม่ล่ะเราก็เข้าใจเปรียบเทียบเองใช่ไหมอยู่กับปัจจุบันให้มันเป็นเท่านั้นเองตอนนี้ก็เลยกึ่งเดือนมาแล้วของเดือนสิงหาคมเป็นต้นน้องพ่อยังดูอยู่ว่าเมืองมหาสารคามมาตั้งมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งนะวันที่22 สิงหานะเขาพ่อไม่มั่นใจว่าครบรอบกี่ปีพ.ศ. 2408 2408นะแล้วทีนี้ปลาก็กี่ปีแล้วเนี่ยแค่นับ2400เนี่ยก็ปลาก็เกือบ100ปีแล้วใช่ไหมบวกเข้าไปบวก65เข้าไปบวก65เช่นนี้เป็นต้นก็ร้อยกว่าปีอย่างนี้เป็นต้นร้อยกว่าปีน่าจะประมาณเกือบ150อ่ะเกือบร้อยใช่53ทีมงานบอกว่าคณะทำงานบอกว่าประมาณเนาะเราพอประมาณก่อนถ้ามันชัดเจนว่าจะแต่มันก็ครบรอบนี่วันที่22สิงหาคมนี่นะก็จะมีรำลึกนึกถึงทีนี้ที่หลวงพ่อประลบตรงนี้คนที่ก่อตั้งเท้ากวดตั้งเมืองมหาสารคามตั้งตรงนั้นตั้งตรงนี้เมื่อก่อนถ้าเป็นแขวงเป็นเมืองก็ขึ้นกับเมืองละเอ็ดอย่างเป็นต้นขึ้นกับกระสินก็ขึ้นละเอ็ดอันนี้ลักษณะเช่นนี้เป็นต้นมันจะไปขึ้นเรามาแยกเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่คนที่มาก่อตั้งเราลำลึกนึกถึงไหมล่ะพื้นแผ่นดินติดอยู่ตรงนี้แหละน้องพ่อไปนั่นเหมือนกันนะชื่อทางเขตโน้ทางฝั่งมาเลเซียนะชื่อเหมือนกับบ้านเราเป็นชัยบุรีบ้างตรงนั้นตรงนี้ชื่อใครขึ้นกันแต่มันแยกไปคนละประเทศเหมือนกับแถบทางเมืองศรีสะเกษอย่างนี้เป็นต้นเวลามาแบ่งปันกันจริงอย่างยกตัวอย่างกรณีเขาพ่อวิหารตั้งแต่นู้นตั้งแต่สารโลกหลวงพ่อเกิดขึ้นมาได้3-4 ปีประมาณนี้2104-2105เป็นต้นนี่ในลักษณะอย่างนี้พื้นแผ่นดินใหญ่เมืองจีนหลวงพ่อยังนั่นอยู่นะยังไปอินเดียหลวงพ่อฟังไกลนะเขาบอก28 รัฐแต่ละรัฐใหญ่กว่าบ้านเราเนี่ยใหญ่กว่าประเทศเราเนี่ยแต่ละรัฐบางรัฐใหญ่กว่าเยอะมากอย่างเป็นต้นประชากร1,000 กว่าล้าน1,200-1,300ตอนนี้เพิ่มขึ้นได้ยังเมืองจีนหนักไปกว่าจำนวนประชากร
ตอนที่หลวงพ่อไปเที่ยวอย่างที่สปป.ลาวเนี่ยยังไม่ถึง20ล้านจำนวนประชากรถ้าเวียดนามเขาปาเขา90ล้านนะบ้านเราประมาณ70ล้านอะไรสักหน่อยเราก็ได้แง่คิดนะได้แง่คิดเกิดขึ้นมาในชาติปางไหนถ้าพูดถึงทั้งโลกเนี่ยทั้งโลกนะธรรมะก็ครอบคลุมไปหมดนะเนาะถ้าพูดถึงตามหลักแต่ต่างเขาเรียกว่าต่างชาติต่างภาษาแต่ก็เป็นสัตว์โลกเหมือนกันนั่นแหละฝรั่งอังกฤษเขาร้อนก็ร้อนเหมือนกันเลยเวลาเจอน้ำร้อนเนี่ยเป็นต้นน้ำร้อนฝรั่งก็รู้สึกอันเดียวกันนั่นเลยความร้อนความอบอุ่นเย็นร้อนอ่อนแข็งก็มีความรู้สึกเหมือนกันนี่แหละแต่ถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์ที่แท้จริงทีนี้ทำไมต้องแบ่งตรงนั้นทำไมต้องแบ่งตรงนี้เหมือนกับบ้านเราตอนนี้หลวงพ่ออยู่เขตเมืองมหาสารคามคนอื่นก็อยู่เมืองขอนแก่นบ้างอยู่เมืองเชียงใหม่บ้างเมืองสงขลาบ้างอะไรแบบนั้นเนาะอย่างนี้ก็แบ่งกันปกครองแบ่งกันทำหน้าที่แล้วทีนี้อะไรโดดเด่นขึ้นมายังไงยังไงก็สู้เห็นผลไม่ได้สู้ธรรมะไม่ได้หรอกเอาธรรมะไปใช้ถ้าต่างคนต่างมีเกียรติมีแต่ยศแต่เกียรติมีแต่ศักดินานิมเตอร์เยอะแยะไปหมดเต็มไหลเต็มบ่าเต็มหัวเต็มอะไรไปหมดเลยเต็มหัวเต็มหูไปหมดเลยยุ่งเลยก้อนเดียวกันนั่นแหละที่สุดของมันก็ต้องคนอยู่ไม่มีหรอกถ้าสมมติเราสิ้นใจแล้ววิญญาณมาอยู่กับร่างก็หามศพตัวเองไปเผาเองทำลายเองคงไม่ใช่หรอกใช่ไหมอาศัยคนอยู่อนุชนรุ่นหลังเราเผาคนเกิดก่อนไปตั้งเยอะแยะไปแล้วหลายครั้งก็ไปเผาศพคนที่เกิดทีหลังเราเลยเหมือนกับหลวงพ่อก็มาเป็นลูกจิตลูกจิตก็ดันตายก่อนเราแล้วเราก็แสดงออกบางทีก็ดีเนาะก็นิมนต์ให้ไปเป็นประธานเลยนั่งหนาเนาะอย่างนี้น้องพ่อว่าน้องพ่อเป็นประธานจริงๆวันนี้ก็มีงานศพอยู่นะวันนี้มีงานศพคนที่คุ้นเคยคนที่นั่นอย่างนี้เป็นต้นบางทีน้องพ่อถ้าไม่มั่นใจจริงๆเนี่ยน้องพ่อถึงไม่ค่อยรับปากในหลายอย่างน้องพ่อนะบางทีงานจรธุระที่เราต้องแสดงออกภารกิจที่เราต้องแสดงออกถ้าเราจะไปนั่นระยะทางมันไกลกลับมาไม่ทันบางทีหลวงพ่อรีบกลับมานะหลวงพ่อไปธุระหลวงพ่อรีบกลับมาเผาศพอย่างนี้เป็นต้นก็แสดงออกตอนนั้นแหละสุดท้ายปลายมือก็อย่างนั้นแหละเก็บซากเก็บศพเก็บโน่นเก็บนี่ตอนที่ไปเก็บศพนั้นก็เช่นกันตอนที่ไปเผาศพไปฝังศพโน่นนี่ก็เราก็ได้แง่คิดเราได้ปัญญาจากการที่ไปงานศพแต่บางคนไปแล้วไปเล่าไปแล้วไปเล่าถ้าไปกินข้าวต้มเฉยๆนี่ไปกินของกินเฉยๆเนี่ยไปดื่มน้ำเฉยๆเนี่ยมันก็ไม่ได้แง่คิดอะไรที่มากกว่านั้นไงหลวงพ่ออยากให้ได้ประโยชน์จากการไปที่เราไปณวันพุธที่ผ่านมาพุธที่ผ่านมาพุธต่อๆไปในพรรษานี่ก่อนหลวงพ่อในพรรษาหลวงพ่อออกไปมอราชพัฒน์เสร็จแล้วไปงานเทศมีทุกวันพุธนะยันออกพรรษานั่นแหละเช่นนี้เป็นต้นเหมือนกันโดยสัจธรรมอันนี้ไม่มีจิตไม่มีวิญญาณน้องพ่ออยู่กับหมูบ้างอยู่กับกาน้ำบ้างกาน้ำก็ทันสมัยเนาะอยู่กับม้าบ้างอยู่กับม้าอันเนี้ยก็อยู่กับม้าแล้วเนี่ยอยู่กับม้าอยู่กับอะไรสิ่งใดอย่างองค์ประกอบมันเป็นลักษณะเฉพาะเราคนเดียวเนี่ยเฉพาะคนเดียว
คนเดียวโดดๆเนี่ยมันน่าดูน่าชมไหมเนี่ยเหมือนกับว่าเมื่อก่อนนี่พระวักกลิกหลงรูปโฉมพระพุทธเจ้าติดตามดูอยู่นั่นเลยโดนตวาดเข้าให้พระพุทธเจ้าบอกว่าไร้สาระเนาะวักกลิกมาตามดูเราทำไมมาตามดูของนอกของเหม็นมาดูนั่นเดี๋ยวมันก็เสื่อมไปเดี๋ยวมันก็หมดไปพระวักกลิกวักกลิกนะต้องเข้าใจนะไม่ใช่วักกลิกนะแล้วทีนี้นึกได้ไปปฏิบัติธรรมเหมือนกับน้องชายต่างบรรดาท่านนันทะนันทะแปลว่าเพลิดเพลินพระเจ้าไปงานแต่งอาวิวาหะมงคลนะนันทะเอาบาตรไปส่งถือบาตรเมื่อก่อนเนี่ยประคับประคองบาตรก็คงไม่ธรรมดาบาตรบาตรดินเนาะบาตรดินมันไม่ใช่สแตนเลสสแตนเลสมันก็ทุกวันไงบาตรดินบาตรเป้าบาตรดินนั่นแหละแล้วก็เอาดินมาปั้นต้องระวังที่สุดวินัยเรื่องบาตรเนี่ยยาวเลยนะก็แต่งงานเสร็จก็เอาบาตรไปส่งพระพุทธเจ้าถามพี่ชายเรียกว่าพี่ชายต่างบรรดานั่นถ้าบวชกับเราไหมบวชกับเราเก่งใจเลยบวชแต่ก็ต้องมีบารมีเนาะต้องมีบุญเก่าอยู่บ้างบุญเก่าที่เหนือกว่าโลกเป็นโลกุตตรธรรมเป็นธรรมะมันเป็นความสุขอมตะเห็นไหมไม่ใช่ความสุขประเดี๋ยวประดาวไม่ใช่ความสุขสิ่งที่เราชอบเราได้แล้วก็มีความสุขเท่านั้นเองเท่านั้นเลยเดี๋ยวถ้าเบื่อมาทำไงให้เบื่อมาทำไงไปไม่เป็นนั่นกินนั่นนอนภาษาง่ายๆบวชแล้วมันเป็นนั่นกินนั่นนอนคิดถึงเขาเรียกว่าชนบทกัลยาณีหมายถึงว่าคนสวยที่สุดในชนบทในเขตแฟนตรงนั้นใช่ไหมก็ยังคิดถึงคำตะโกนเรียกทางหน้าต่างด้วยบอกในที่ท่านเก่าไว้ให้ขอให้เสด็จพี่รีบกลับมาอย่างนี้ลักษณะเป็นต้นทำให้มันปักใจอย่างนั้นอีกอย่างมันตรงกันข้ามที่หลวงพ่อพูดบ่อยๆทำไมเวลาเขาด่าทำไมมันจำได้มันจำได้ข้ามภพข้ามชาติข้ามปีข้ามเดือนข้ามวันข้ามคืนมันจำได้ในคำด่าดันจำได้ใช่แต่สิ่งที่ดีๆทำไมมันไม่ดันไม่จำอะไรอย่างนี้สมองทำด้วยอะไรนี่หลวงพ่อบอกเขาด่าเขาติจำได้นันทะที่นี่น้องชายบวชก็ไม่เป็นอันกินอันนอนแล้วพระเจ้าบอกนันทะต้องการคนที่สวยกว่านี้ไหมล่ะสวยกว่านั้นอ่ะเดี๋ยวเราจะหาให้กุศโลบายอยากได้เอาไปละทีจิตมันก็คิดไปแล้วคิดไปแล้วคนนั้นก็สวยนะเราแต่งงานนะก็สวยนะสวยอยู่พี่ชายบอกว่าคนสวยกว่านี้ก็มีจะเอาคนสวยกว่านั้นไหมหรอกจะเอามากกว่านั้นไหมนั่นก็ว่าไปนันทะก็เพลินเดี๋ยวนี้นันทะก็เพลินเป็นบวชแล้วนะเมื่อก่อนบวชง่ายเลยเอหิภิกขุสัมปทานี่พระเจ้าประธานคนเดียวเท่านั้นนะประธานคนเดียวท่านจึงมาประพฤติพรหมจรรย์กับเราเถิดท่านมาปฏิบัติธรรมกับเราเถิดอย่างนี้เป็นต้นนะเจ็ดขอมีบริขารเท่านั้นเนี่ยเป็นเครื่องแบบนันทะก่อนไม่ไปนั่งกินนั่งนอนว่าวงการพระสมัยพุทธกาลนันทะเอาแล้วนันทะปฏิบัติแค่ปฏิบัติชาวพระด้วยกันก็บอกโอ้นันทะรับจ้างปฏิบัติอยากได้หญิงสวยๆกว่านั้นน่ะอยากได้หญิงสวยๆแต่ไปๆมาก็เป็นนึกได้นะน้องพ่อย่อๆท่านเป็นนึกได้อันนี้มันไม่มีที่สิ้นสุดถ้าบอกสวยกว่านี้อีกจะเอาอยู่ไหมเล่ามันก็คงเอาอีกความคิดมันไม่พอนะความคิดมันเกินไปนะความคิดมัน
ทีนี้รู้เท่าทันความคิดแล้วทีนี้รู้เท่าทันความคิดก็อย่างยกตัวอย่างที่ถ้าทุกคนไปบวชแล้วเอาใจใส่เรื่องเกสาโลมานขาทันตาแตโจท่านทำไมบอกกรรมฐานให้เป็นวิชาให้เป็นอะไรลักษณะแต่ได้เอามาปฏิบัติไหมเราเอามาคิดไหมมานั่งทบทวนถ้าผมมันล่วงไปสักเส้นในถ้วยแกงในใดก็ช่างเราต้องหยิบทิ้งนะของตัวเองนั่นแหละถ้าของคนอื่นยิ่งโอ้ไม่เห็นเข้าท่าเลยของใครเนาะในลักษณะเห็นไหมถ้าเราเห็นขี้มูกขี้ปากขี้ฟันล่วงไปในหม้อแกงในหม้อเลยนะไม่ต้องพูดในถ้วยเอาง่ายๆถ้าสมมติว่าเราทานเข้าไปแล้วอ้วกออกมาแต่ถ้ามันหิวนี่ยังหกเข้าไปได้นะถ้าออกจากปากตัวเองเนี่ยถ้ามันหิวเนี่ยน่าจะพอได้อยู่พอได้อยู่ถ้าได้อยู่บ้างถ้าอิ่มก็จบเลยเดี๋ยวอ้วกแตกใช่ไหมล่ะอย่างนี้มันก็เรื่องใกล้ตัวนะมาคิดดูดีๆนะคิดดูดีๆเวลาอ้วกแตกออกมานะอ้วกแตกอ้วกแตนนะมีใครไปเก็บกินบ้างนะหลวงพ่อว่าสุนัขบางตัวยังไม่กินเลยเช่นนี้เป็นต้นเราคิดได้ว่าโอ้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนาะน่าจะคิดได้น่าจะเข้าใจถึงที่สุขภพเราต้องอาบน้ำทุกวี่ทุกวันต้องล้างปากล้างฟันล้างหูล้างตาล้างอยู่ทุกวี่อะไรก็สักทำไมจะเป็นต้องล้างทำไมมันไม่เป็นมาตรฐานนะขนาดรูปหมาอย่างเงี้ยถ้าพูดถึงนั่นนะอยู่นานเขาก็เศร้ามองไปเศร้าต้องมีคนปัดฝุ่นนะต้องมีคนทำดูแลทำความสะอาดเหมือนกับเรามีบ้านเป็นต้นบ้านสร้างใหม่เสร็จแล้วก็โอ้ดีใจนะคิดไปคิดมาอยู่ไปมาคิดได้ต้องต่อเติมตรงนั้นต้องเติมต้องแต่งตรงนี้เลยนะสารต้องมีคนดูแลรักษาก็คนใช้บ้างตัวเองบ้างเสื้อผ้าเราใส่ก็เช่นกันทำไมมันต้องซักแล้วซักอีกหลวงพ่อมันเอื้อต่อกันถ้างั้นน่ะมันจะได้ขายหรือเปล่าคนผลิตเครื่องทำความสะอาดนั่นมันจะได้ขายไหมนี่พวกมันก็เป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ของมันถ้าไม่มีสบู่อาบน้ำมีความรู้สึกว่าถ้าไม่มีสบู่แข่งกันอะไรแข่งกันสะอาดเหลือเกินเขาคงไม่บอกยิ่งอาบยิ่งสกปรกนะยิ่งอาบยิ่งใช้ก็ยิ่งเน่ายิ่งเหม็นนะเขาก็ไม่ได้โฆษณาไว้อย่างนั้นสะอาดหมดเลยสะอาดไม่สะอาดทีนี้เอาไปทิ้งไว้ตรงทิ้งไว้ในตู้มันก็ไม่สะอาดไม่จะไปวางไว้ในตู้มันสะอาดไกลเลยก็ไม่ใช่ทุกอย่างต้องมีเกราะป้องกันขยะมันต้องเต็มบ้านเต็มเมืองห่อนู่นห่อนี่ใช่ไหมล่ะถุงพลาสติกห่อนู่นห่อนี่เต็มไปหมดเลยหลวงพ่อไปบิณฑบาตทุกวันโอ้แต่ละวันไม่รู้กี่กิโลนะที่ลงในบาตรไข่ต้มถุงพลาสติกกล้วยก็สั่งถุงพลาสติกอย่างนี้เป็นต้นแต่บางสิ่งบางอย่างก็ดูดีอยู่แต่บางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่ควรสิ้นเปลืองถ้าพูดถึงหมูปิ้งหรือเนื้อย่างก็หนึ่งถุงแล้วถ้าหลายชิ้นก็หลายถุงแล้วข้าวเหนียวอีกแล้วใส่ถุงหิ้วอีกกี่ชิ้นกี่อันแล้วเนี่ยแต่ละวันคนเก็บก็โอ้ไม่ใช่ธรรมดาเนาะถ้ามีใครติดตามต่อนอหลวงพ่อน้องเป็นเหมือนโอ้อาจารย์ตามอยู่เพราะว่าต้องเปลี่ยนแว่นนะเนาะที่เปลี่ยนแว่นบ่อยๆก็น้องพ่อก็หยิบมาผิดบ้างหยิบแว่นสายตามาบางทีหยิบผิดเช่นนี้เป็นต้นอันนี้กันแสงแว่นกันแสงหมอแนะนำเราก็รู้ตัวของเราด้วยถ้า
แสงมันทะแยงเข้าไปแล้วตาบานต้องกังกูเมื่อได้ขับรถในหน้ารถก็เหมือนกันทำไมต้องจำเป็นอย่างนั้นเวลาเราขับรถย้อนสอนไปทางเขาเรียกว่าทางพระอาทิตย์ทางแสงอะทางแสงงั้นดีกว่าเราก็ต้องมาทำความเข้าใจแล้วให้หลายสิ่งเหมือนกับหลวงพ่อบอกหลวงพ่อมีภารกิจคิดไม่ได้ถ้าคนไม่เคยใช่ไหมถ้าคนไม่เคยไม่จัดคิวโอ้โหจัดคิวตัวเองไหวได้ยังไงหลวงพ่อว่าก็ยังดีนะแต่มันก็ต้องมีวันจอดนะง่ายๆนะมันวันจอดสุขภาพอายุก็มากขึ้นได้ขึ้นก็ทดลดน้อยถอยลงเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นแต่ปกตินี่น้องพ่อจะโอ้จัดล็อกจัดจัดคิวตัวเองเก่งเหลือเกินกะประมาณได้ด้วยรู้ว่าจากนี้ไประยะใช้ระยะประมาณเท่าไหร่เราต้องดูต้องสังเกตยานด้วยคนขับด้วยพลขับด้วยอะไรด้วยมันทันการทันงานไม่อย่างนี้เป็นต้นเราต้องรู้แล้วแหละเราต้องเข้าใจแล้วแหละที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังอย่างพระกลิกเป็นต้นติดตามดูอย่างนั้นเป็นแต่ก็ยังดีนะมีบุญเก่าใช่ไหมนะรูปโฉมเห็นคนนี้เออพระพุทธเจ้ารูปโฉมนะติดในรูปตามดูโดนตวาดกลับมาปฏิบัติธรรมก็บรรลุธรรมอยู่อย่างยกตัวอย่างพระนันทะแปลว่าเพลิดเพลินที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังจริงๆท่านก็ลงไปคิดได้เองไหมล่ะท่านคิดได้เองโอ้ไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นหรอกได้คนสวยแล้วอยากได้คนสวยกว่านี้อะไรลักษณะนี้หลวงพ่อว่าถ้ามัน มันสวยทั้งหน้าตามันสวยทั้งเฉยจริงๆมันก็ไม่รู้นะแต่คนต่างหากเราคนขี้ริ้วขี้เหล่ก็มีหัวจิตหัวใจบางทีคนหน้าตาดีมันหลงตัวเองได้ไงหลงแต่อย่างนั้นแหละอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อทั้งว่าตอนที่หลวงพ่อเป็นเด็กไปอยู่กรุงเทพกลับมาหลวงพ่อยืนยันมาหลวงพ่อก็ไม่ลืมกำพืชตัวเองเราคิดอยู่เสมอว่าเราไปเป็นขี้ข้าก็เราไปขายแรงงานเราไปขายแรงไม่ได้อยู่เฉยหรอกดูๆหน่อยก็โอ้โหไม่รู้อะมีทั้งหมดนั่นแหละมันไม่ใช่อ้ายมันไม่ใช่พี่นะมันสละไอไม่มาลายแล้วอ่างมันแถมไม่โทรด้วยมันแถมอะไรมันแถมเลยแถมสัตวะด้วยไม่รู้แต่หลวงพ่อว่ามันก็พูดถูกนะมันพูดถูกถ้าคิดได้มันก็พูดถูกนะเราก็แต่มันทำไมมันไปโกรธอะไรเรื่องต่างโกรธอะไรมากมายนักหนาอะไรสักหน่อยถูกแต่ก็พูดด้วยอารมณ์ไง มันพูดใส่อารมณ์อะถ้าธรรมดาเป็นเพื่อนด้วยกันเข้าใจกันมันก็ไม่เป็นไรอะไรก็ไม่รู้ไออะไรงงไอเฮียไม่มีมอมาอะไรสักนั้นเฮียไม่มีมอมาหมาไม่มีนอนหนูอย่างเป็นต้นถ้าสมมติว่ากอไก่สองตัวหมอน้องพ่อเห็นก็อ่านปอนอบนกอหมอมันอ่านกลมอ่านกลมเข้าใจถูกไหมอ่านคำขำมันก็ดีเนาะอ่านไม่เข้าใจกลมบอกกลมหลวงพ่อเห็นผู้ประกาศข่าวเขาอ่านเขาไม่เป็นเขาอ่านเควาอ่านเควาตำบลขวาวที่เมืองมหาสารคามมันมีไงตำบลขวาวหลายๆคนอ่านทุกครั้งว่าอ่านประกาศข่าวนั้นนะตำบลเขวาเขวาจริงๆอ่านขวาวไม่ได้อ่านขวาวไม่ได้เพราะไม่เป็นคือขวาวตัวนี้มันเป็น
สระเอขอไข่นั่นนะบ่อแหวนสระอาไงแต่ถ้าขออีกอย่างอีกอย่างนะมีเหมือนกันนะขอไข่เฉยๆสระอาบ่อแหวนอันนั้นมันขาวแต่นี่มันขอวอแล้วสระอาด้านมีบ่อแหวนอีกอันนั้นก็ขออีกแล้วอย่างนี้เป็นต้นนั่นเป็นเขวาเฉยเลยจุดนี้เป็นต้นหลวงพ่อหลวงพ่อเคยสอนไอ้คุยเป็นครูสอนศีลธรรมนะหลวงพ่อเล่นกับเด็กคำๆมานะเล่นเล่นอักษรเล่นได้เยอะเล่นได้เยอะถ้าเป็นกบคอไก่สองตัวก็เป็นกบถ้าจุดก็กอกออะไรอย่างเงี้ยไม่ตีไปเมื่อไหร่ก็กบนะเป็นกบเป็นเหล่าเป็นพรรคเป็นพวกเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะถ้าเป็นกลุ่มเป็นก้อนทำดีมันก็ยังดีกว่าใช่ไหมหลวงพ่อก็คิดว่ามันไม่เดือดร้อนอะไรหลวงพ่อก็ทำโดยเป็นนิสัยหลวงพ่อก็หลวงพ่อก็ชอบมีอารมณ์ขันแล้วก็ชอบเล่นเหมือนกันนั่นเองแต่ไม่ชอบร้องนะที่หลวงพ่อพูดเรื่องไอสายบันเทิงลูกทุ่งเขาไม่ชอบมาไม่ใช่ไม่ชอบร้องอ่ะบ้านก่อนมีโยมเขาคงถามเขาคุ้นเคยนั่นแหละก็เป็นญาติของพระมาถามเราแล้วพระพ่อให้พรจบโยมถามหลวงพ่อเป็นพี่น้องกันกับพรศักดิ์ไหมเสียงใครพรศักดิ์เขาแล้วก็ไม่รู้ว่านะหลวงพ่อโอ้ยรู้จักกันอยู่ไปคุยกันก่อนเขาตายก็คุยอยู่แต่ไม่ก็เป็นชายาติแต่ไม่ถึงว่าก็เป็นสัตว์ที่เกิดมาร่วมโลกเดียวกันนี่แหละพรศักดิ์สองแสงน้องพ่อบอกว่าตายแล้วพรศักดิ์ตายแล้วน้องพ่ออุ้ยถ้าน้องพ่อไม่มาบวชเนี่ยพรศักดิ์อาจจะไม่ได้เกิดก็ได้น้องพ่ออาจจะไม่ได้เกิดก็พูดแล้วก็เข้าใจใช่ไหมแต่ไปบวชคุยโม้มันไม่ใช่ก็พูดมีมุกมีคำบ้างอะไรบ้างลักษณะอย่างนี้เป็นต้นเจ๋อหลวงพ่อดูดีนะหลวงพ่อคล่องตัวนะหลวงพ่อเหมือนกับไม่มีโรคภัยนะหลวงพ่อคล่องตัวเลยเดินขับรถตามไม่ทันอะไรสักก็คล่องตัวหลวงพ่อหล่อโอ้ยหล่อด้วยหลวงพ่อไปตามหาความหล่อไปนู่นคนนั้นก็แย่งเอาคนนี้แย่งเอาเหลือน้อยความหล่อเลยแต่หล่อดีอะหล่อดีเขาไม่เป็นอวดอย่างอื่นหล่อแบบมีฟันปลอมไงฟันเทียมของเทียมเยอะตาก็เทียมรวมทั้งหมดของเทียมเทียมทั้งนั้นเลยต่อไปก็คืนเขาอย่างนี้เป็นต้นไงเราคิดไปโน่นแต่ก็ยังคิดเอาละตกแต่งอย่างนั้นแหละแต่งอย่างนั้นแหละแต่งอย่างนั้นแหละบางทีไปนู่นไปแต่งถึงเมืองนอกแล้วไปตกแต่งตัวเองนะไม่ดูว่าทำไมไม่ตกแต่งภายในบ้างถ้าภายในเน่าหรือจุ่มนะใจมันพิการใจมันไม่เอาไหนใจไม่มีธรรมะใจไม่มีเหตุผลทำไมเขาไม่ตกแต่งใจแต่งใจไม่เป็นไปแต่งแต่รูปแบบภายนอกเดี๋ยวมาอวดกันจะมาอวดกันดูดีไหมเราดูดีไหมถ้าเราแต่งแล้วไม่หลงไม่เป็นไรเนาะเลยได้แต่งมาหลงเนี่ยก็คงหลงนั่นแหละเบื้องต้นคงหลงนั่นแหละไปแต่งมาเป็นเหมือนเป็นไม่น่าไปเสียเงินเลยไม่น่าไปเสียเงินเลยร้านเสริมสวยเต็มบ้านเต็มเมืองแต่มันก็เอื้อต่อกันนะหลวงพ่อถึงบอกทุกสิ่งทุกอย่างมันเอื้อต่อกันมีร้านเสริมสวยมีร้านตัดผมมีร้านตกแต่งพอประมาณแต่บางทีตกแต่งเล็บทำอะไรก็ไม่ได้ไปตกแต่งเล็บมาราคาแพงเลยทีนี้ดีหน่อยยังมีเครื่องซักผ้าช่วยถ้าสมัยพ่อแม่เรานั้นโอ้โหยุ่งเลยแต่พ่อรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็ซักผ้าก็ง่ายนะตามห้วยน้องคลองบึงตามนั่นตามท้องไร่ท้องนาเวลาทำนาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเสร็จเลยซักผ้าชุดที่ทำงานนั่นนะโอ้ยชุดไปเอาบุญเนี่ยเก็บย่างดีเลยจดไป ไม่รู้ไปเอาบุญหรือไปอวดกันก็ไม่รู้หลวงพ่อว่าไปอวดกันนะช
ุดไปเอาบุญมันมาบุญเดือนเก่าบุญเดือนสิบบุญนั่นบุญนี่บุญสงกรานต์บุญนั่นบุญนี่ไปมวนกันนั่นแหละไม่เห็นมีเหตุผลเลยถ้าไปแล้วมีเหตุผลก็ได้ดิไม่เป็นไรไปตามใจไปตามวัฒนธรรมมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไปด้วยความหลงเนี่ยยุ่งเลยถ้าหลวงพ่อไปด้วยความหลงบนถนนสายนี้มีแต่เราอย่างเนี้ยมีแต่เราหล่ออยู่คนเดียวแต่หลวงพ่อมีหล่อแน่ๆมีหล่อดีไงหล่อดีไม่หล่อดีหมานี่เขาก็หล่อนี่เขาก็หล่อดีนี่เนี่ยวิธีคิดสติปัญญาของคนน่ะเห็นไหมนะไม่ใช่ธรรมดาไม่ธรรมดาทำมาหากินเข้าขายนะไปบินอ้าวอยากได้สักคู่อยู่เราก็ไม่มีเงินโยมได้ยินโยมก็ซื้อให้ซื้อเปลืองไม่เปลืองข้าวเปลืองน้ำนะไอ้พวกที่ห่อหอนอยู่ตรงนั้นโอ้โหเปลืองไม่รู้หมดไปกี่ตันนะก็ไม่รู้มันกินนะจินนี่เป็นต้นเลี้ยงอย่างนี้ก็ง่ายเหมือนกันนะอย่างหลวงพ่อพุทธรูปเราจะกราบไม่กราบท่านก็ไม่ว่าเลยมาขอพระถ้าขอพระคนเนี่ยโอ้น้องพ่อว่าเปลืองน้องคำพูดเมื่อก่อน มาไล่เจ้ากินเขาไล่หัวบางทีก็อับปัญญานะต้องเข้าใจนะเขาบอกว่าความคิดมันจะหมักอยู่ตรงนั้นนะหมกอยู่ตรงนั้นนะเขาว่างั้นมีความคิดคิดดีก็ดีไปถ้านี่ล้นพ้นตัวนะที่ลิ้นถ้านี่พอประมาณก็ยังชั่วนะใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อชอบเนี่ยชอบประดับประดาอย่างหมูนี่ก็ไปเจอที่เขาขายที่ตลาดนั่นแหละเจอก็ถ้าเขารู้นะถ้ารู้ไตหลวงพ่อนะบางทีไปขายน้ำมันนะบางทีหลวงพ่อไปเจอคนที่คุ้นเคยหลวงพ่อสั่งให้อุดหนุนเฉยเลยถ้าพูดถึงหมูนี่ไม่รู้กี่ตัวถ้าตามหลังหลวงพ่อบอกก็มีคนยอมพอดีหลวงพ่อมองดูหลวงพ่ออยากได้ใช่ไหมโอ้อยากได้นานแล้วอยากได้นานแล้วเอาหลวงพ่อจะไปสะสมมาแล้วไปดูมันไม่เปลืองข้าวมันไม่รบกวนเลยนะมันไม่ไปขุดคุยด้วยดีมากเลยถ้าโยมถวายตรงนี้มันก็ง่ายไม่ต้องแถมข้าวไม่ต้องหาต้นกล้วยมาต้มให้เขาไม่ต้องไปหาบ่อนมาต้มให้เขาง่ายกว่าหลวงพ่อชอบอย่างนี้แต่สิ่งนี้มันมีชีวิตทีนี้มันก็ดำรงชีวิตเหมือนกับเรานี่เด็กเขาอาศัยเราหลวงพ่อถึงธรรมดาหลวงพ่อก็อยู่เขาที่เห่าที่หอนได้ก็หน้าที่ของถ้าหมาไม่เห่าไม่หอนก็ยุ่งใช่ไหมคนเราก็เช่นกันเวลาร้องโวยวายขึ้นมาเมื่อคุณยายอยู่กับหลวงพ่อยายหลายคนนะอยู่หลังหลวงพ่ออยู่กับเด็กๆนะพวกกับเด็กๆที่มาเรียนมาอะไรบางวันใส่ตรงนี้ยายก็ร้องโวยวายหลวงพ่อพอเดียวน้ำร้อนเมื่อก่อนน้ำร้อนเอากาต้มนะแล้วก็เอามาถวายหลวงพ่อต้มอยู่นู่นน่ะมีเตาต้มมีฟืนมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหิ้วมาหลวงพ่อถามว่ายายทำไมเสียงดังตั้งโบกเวกทั้งนู่นน่ะเตี่ยใครตายนี่หลวงพ่อเตี่ยตายไปหลวงพ่อพอดีกลับไปหาเพื่อนโอ้ยหลวงพ่อเพิ่นหย่องข่อยเพิ่นว่าหลวงพ่อเพิ่นหย่องข่อยเพิ่นว่าจังได๋เพิ่นว่ามันคือเสียงดังแต่ตั้งผุนหลวงพ่อว่าปานขี้เหล่าปานยังโผดคือโผดเตี้ยมันจะตายไปอยู่นั่นอีกคนหนึ่งรู้อีกคนหนึ่งหลวงพ่อเตี้ยถ้าภาษาไงกับเตี้ยเธอตายเหรอเตี้ยคุณตายเหรอถ้าภาษาไงเตี้ยมงตายใส่สลือนิดหน่อยเนาะเตี้ยมงตายใส่สลือนิดหน่อยแต่ใส่ทีหลังไงก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนด้วยกันอีกคนหนึ่งอุ้ย
หลวงพ่อด่าเลยเราแล้วทีนี้ก็ถามยายคนนั้นเอ่ยชื่อข้างหน้านะยายอ่อนศรีแกก็มันก็ว่าแกไปเล่าให้ฟังที่จะไปเล่านี่ก็จะไปอวดนะว่าไปเอาน้ำไปส่งหลวงพ่อแล้วก็หลวงพ่อก็ยกย่องหลวงพ่อชื่นชมอะไรลักษณะกลับไปเพื่อนเพื่อนด้วยกันหลายคนไม่ใช่แล้วย้ายไม่ใช่แล้วอาจารย์อาจารย์มาในหลวงพ่อมันเตี้ยมือจะตายไปหลวงพ่อมันมาพอมือจะตายต้นไงสนุกสนุกสนุกดีบางทีถ้าตามมุกไม่ทันก็ยุ่งบางทีหลวงพ่อต้นอะไรใหญ่กว่ากันอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วนะถึงวันถึงเวลาเนาะนะถึงวันและเวลาสลับกันอย่างนี้เป็นต้นเออสีเขาสีขาวเลยสีได้ต้องตาสีไม่ใช่ประกวดเขาบอกว่าสีลูกแทนสีผิวในตาเหมือนกับพม่าเขาบอกเมียนมาผิวลูกแทนใช่ไหมหรือผิวคนลูกชายคนเผาถ่านลูกชายคนเผาถ่านไอ้ตัวนี้อุดตัวใหญ่แล้วนะตัวใหญ่แล้วโตแล้วออกรายการด้วยประจำเลยไม่พูดไม่อะไรน่าจะพูดกับหลวงพ่อเมื่อก่อนเขาบอกสัตว์โลกคุยกันได้นะไม่รู้ถ้าหลวงพ่อถ้ามันคุยกันได้ในแผ่นดินโลกอันนี้คงแตกกันนะไม่มีใครฟังใครพอดีก็ระงับไปสัตว์เดรัจฉานพูดไม่ได้แต่แสดงออกเหลือไว้คนก็ยังเอาไว้เจาะปากเดียวเลยถ้าคนนี้ถ้าไม่แปดช่องเลยเนาะอยู่ไหล่ก็มีอยู่ทางท้ายก็มีบนหัวก็มีโอ้โหเจาะปากทั้งแปดช่องยุ่งเลยมันจะเถียงอะไรรู้ไหมเถียงคนรอบข้างเถียงกับคนนั้นเถียงกับคนนี้ที่สุดของมันเขาจะได้บอกว่าเขาด่าจริงๆเขาด่าแล้วเขาใช้ปากด่าจริงๆมันก็เข้ารูหูเขานั่นแหละรูหูเขามันอยู่ใกล้ๆกันอยู่ใกล้ๆกันมันพุ่งมาหาเราถ้ามันพูดดังๆมาได้ยินถึงเราแต่ทีนี้เราบ่นก็ดีเรานินทาแล้วอะไรก็ดีเขาก็คนได้ยินเขาได้ยินอยู่เพราะว่าอยู่ใกล้ๆหูใช่ไหมล่ะอย่างนี้เป็นต้องเป็นคำนะถ้าทำความเข้าใจอันนี้ทันสมัยนิดหน่อยวันนี้ไปงานมาก็เลยเอามาโชว์ถ้ามีแล้วต้องโชว์ใช่ไหมต้องโชว์เลยไม่ได้โม้โชว์ซะเลย แต่ไม่ชอบใช่นะ ถ้ามีของใครมาแกะกล่อง ก็จะแกะได้ บางทีก็ไปดูนั้นนั่นแบ่งคนอื่นอันนี้ได้ไหมเนี่ยผ่านได้บ้างมีไปนี่ติดปิดติดปีเพราะว่ามีของติดปิดติดปีห่วงยิ่งกว่าอะไรนะไม่ได้นะถ้าหายไม่ได้ถ้าหายตามติดเลยนะวันนี้ไม่ต้องกินข้าวอะถ้าหมาสองตัวนี่หายเลยหาไม่เจอเนี่ยลองดูดิจะได้กินข้าวกันหรือเปล่านี่เนาะอย่างนี้เป็นต้นวันนี้น้องพ่อคงเวลาเนาะผ่านเปลี่ยนไปนานเข้าพ่อน้องพ่อเวลาหมดเวลาพบปะในช่วงนี้ต้องไปทำภารกิจอย่างอื่นเนาะให้ทำความเข้าใจคุณค่าของตัวเองนะรู้จักคุณค่าของตัวเองที่สุดของมันก็รู้จักคุณค่าของคนอื่นรู้เรื่องดีๆแล้วก็เข้าใจเรื่องดีๆแล้วก็ทำดีได้ผลประโยชน์จากการกระทำของตัวเองเสร็จแล้วทีนี้มันจะลงตัวของมันนะมีความสุขกันทุกๆคนนะคราวหน้าพบกันใหม่
สาธุสาธุสาธุเนาะลาแล้วลาแล้วเขาไม่พูดนะเขาลาแล้วนะนะไปแล้วThank you.
กะโมสิทธิ์หลวงปู่เทิงสวรรค์นุ่นทรงท่านมาชาวตะกะสุลาได้คุ้มใบบุญหลวงตา